ข้ามาได้ท่านประธานครับชุดนี้ส่งตรงมาจากแฟชั่นวีคให้คุณโดยเฉพาะเอาละอีกอย่างเนี่ยแขกในงานก็มากันแล้วไม่ทราบว่าให้ผมแนะนำตัวท่านตอนไหนดีครับฉันจะเป็นคนประกาศรายชื่อผู้ชนะเองถึงเวลานั้นเนี่ยค่อยแนะนำตัวฉันต่อหน้าทุกคนก็แล้วกันรับทราบครับท่านนางเกศกมลนี่ทำไมรปภ.ถึงยังไม่ลากแกออกไปอีกนี่คุณเป็นใครล่ะครับทำไมผมถึงไม่เคยเจอคุณมาก่อนมันก็เป็นแค่อีบ้านนอกขายผักอยู่ข้างทางนะคะอย่าคิดนะว่าแค่เปลี่ยนชุดเนี่ยแล้วจะชุบตัวเป็นลูกคุณหนุ่มเศรษฐีได้แล้วดูจากชุดสิคงจะซื้อจากแผงข้างถนนใช่ไหมทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันถึงได้เหม็นสาบขนาดเนี้ยเพียงแค่คุณตาบอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะมาจากแผงรอยริมถนนนะคะเธอเนี่ยจริงจังกับตัวเองเกินไปแล้วนะอัธพลเนี่ยเขาทิ้งแกไปเรียบร้อยแล้วยังจะมีหน้ามาสะกดรอยตามไม่ปล่อยอีกคุณไพรัชครับผู้หญิงคนนี้มาเพื่อหลอกล่อคนรวยครับงานสำคัญแบบนี้ไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนไม่ดีแฝงเข้ามาใครก็ได้เอาตัวเธอออกไปทีคลิกลิงก์ด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง